คุณสารโรจน์แล้วถ้านะครับดิฉันตากผ้าไว้ตรงนี้แล้วดิฉันทำอาหารแล้วเปิดฮู้ดด้วยแล้วผ้าดิฉันมันจะไม่เหม็นเหรอผมตอบเลยว่าเหม็นสิพี่ต้องเหม็นนะครับต้องเหม็นแน่นอนถามว่าทำไมเวลาพี่ทำอาหารนะครับพี่ตากผ้าไปด้วยพี่ก็เก็บผ้าก่อนก็ได้อันนี้ผมไม่ได้กวนนะแต่ผมมาพูดด้วยความจริงใจนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเดอะเมทัลเพชรเกษม48หลังนี้เลยหลังนี้นะครับคุณผู้ชมผมได้ถ่ายงานหลังคาหน้าบ้านไปแล้วนะครับและคลิปนี้จะพาไปดูงานห้องครัวหลังบ้านท็อปหินแกรนิตสีดำเป็นเคาน์เตอร์ตัว L แบบแนวตั้งเป็นยังไงเป็นรูปแบบใหม่สวยงามแค่ไหนไปดูกันได้เลยตามมาครับแต่ก่อนจะเข้าไปคุณผู้ชมขอแถมตอนต้นคลิปหน่อยคลิปที่แล้วไม่ได้พูดงานปูกระเบื้องลงจอดรถนะครับซึ่งงานปูกระเบื้องลงจอดรถอันนี้เราปูใหม่หมดเลยคุณผู้ชมปูใหม่ทั้งหมดซึ่งเดิมทีจะเป็นแบบนี้นี่เลยเป็นบ้านข้างๆที่ไม่ได้ปูบ้านข้างๆเนี่ยเขาจะเทคอนกรีตฉาบผิวเรียบนะแต่ของเรานี่คือเราปูกระเบื้องเทินขึ้นมานะครับซึ่งการปูกระเบื้องของเราเนี่ยปูจากพื้นเดิมขึ้นมาแล้วก็ทําการเว้นร่องของรางเขาเรียกว่ารางระบายน้ําแล้วก็ร่องของการเว้นระยะในการซุดตัวนะครับซึ่งอันนี้นะครับหน้างานนี้เราทำการเว้นร่องนะก็คือฝั่งนี้เป็นฝั่งของตัวบ้านนะครับผมขอพูดอีกทีนึงฝั่งนี้ฝั่งของตัวบ้านและฝั่งนี้เป็นฝั่งของพื้นที่ออนกราวออนกราวหมายความว่าตรงนี้ไม่มีเสาเข็มตรงนี้มีเสาเข็มดังนั้นเราจะต้องแบ่งจอยกันแบบนี้นี่แบ่งจอยกันอย่างนี้เลยเวลาซุดเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ทำให้กระเบื้องแตกร้าวแตกหักได้ตรงนี้สามารถเก็บงานด้วยการเอาหินมาโรยก็ได้หรือเอาอะไรมาประดับก็ได้แต่ตอนนี้เราทำการฉาบปูนให้นะครับเพื่อเก็บงานให้เกิดความสวยงามนะครับซึ่งต้องบอกว่าร่องเดิมของเขาเนี่ยนะครับปูนมันไม่ค่อยดีนะครับเราเลยเก็บงานให้เพิ่มนะครับเก็บงานตามขอบตามร่องนะครับออกไปเลยนะครับตามเสาตามอะไรนะครับก็คือมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเก็บงานดีเทลรายละเอียดให้ครบหมดเลยนะครับและงานปูกระเบื้องนะครับยังมีการปูขึ้นไปเป็นสเต็ปอีก1ขั้นเพื่อที่จะเข้าบ้านนะ1ขั้นตรงนี้นะครับเราทําการปูนะครับด้วยกระเบื้องนะครับมา1แผ่นแล้วก็ทําจมูกนะครับตรงนี้จมูกกันลื่นใส่ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีการปูรูปตั้งให้ด้วยนะและจุดนี้เราก็ใส่เซอร์วิสให้ด้วยคุณผู้ชมนี่เป็นจุดเซอร์วิสเป็นฝาสแตนเลสนะครับปูกระเบื้องหน้าบ้านก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปปูกระเบื้องหน้าบ้านผมถ่ายไว้หลายคลิปแล้วลองย้อนไปดูกันได้นะครับสําหรับตอนนี้เราไปดูงานในห้องครัวดีกว่าตามมาเลยตอนนี้นะครับผมอยู่ในห้องครัวนะครับต้องบอกนะครับว่าแพ็กเกจนี้นะครับเป็นราคาเริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่ 290,000 บาทเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับเป็นแพ็กเกจที่โครงการเนี่ยเขาลงเสาเข็มมาให้แล้วนะครับและทางเราก็ได้ทําตั้งแต่งานฐานรากขึ้นไปจนจบเลยนะในราคาแพ็กเกจนี้นะครับเรามีให้ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมยกเว้นอะไรยกเว้นเตาแก๊สฮู้ดดูดควันแล้วก็ตู้แขวนตรงนี้นะครับตรงนี้คุณลูกค้าซื้อเองนะครับในส่วนของเคาน์เตอร์นะคุณผู้ชมนะเราจะมีบานคู่ให้นะครับก็คือบานคู่ให้1 2แล้วก็ลิ้นชักนะครับส่วนด้านนี้นะครับเป็นงานเพิ่มนะครับแอดออนเพิ่มนะครับซึ่งท่านเจ้าของบ้านจะต้องแอดเพิ่มในส่วนนี้อันนี้ก็สามารถแอดเพิ่มได้เป็นจุดๆนะครับก็คือสมมุติว่าอันนี้คุณอยากเพิ่มคุณก็แอดเข้ามานะครับของเราจะมีระบบนะครับที่เป็นราคากลางของเราอยู่นะครับสามารถแอดเพิ่มได้เนาะซึ่งเคาน์เตอร์ในส่วนนี้อย่างที่ผมบอกว่าเป็นตัว L คว่ำโดยปกติแล้วสมมุติว่าถ้าคุณมาจากหน้าบ้านคุณผู้ชมนะครับคุณเดินเข้ามาเสร็จแล้วตรงเนี้ยปกติจะต้องทําเต็มใช่ไหมแล้วก็ตัว L ก็จะมีติ่งอยู่ทางนี้แต่อันเนี้ยติ่งตัว L อยู่ฝั่งนี้นะครับก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับบ้านลักษณะนี้นะครับตอนนี้ได้รับความนิยมนะเนื่องจากโครงการสมัยใหม่เนี่ยเขามีหลังบ้านให้ลึกกว่าเดิมเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าลูกค้าส่วนมากจะต่อเติมกันเขาจะมีหลังบ้านให้ลึกกว่าเดิมนะครับซึ่งหลังบ้านตัวนี้ความลึกเท่าไหร่ผมจะวัดให้ดูนะครับความลึกนะครับที่เขามีให้อยู่ที่3เมตรนะครับ3เมตรแน่ประมาณนี้โดยประมาณนะครับ3เมตรตรงนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าส่วนมากนะครับทางโครงการนะครับตามผมว่าจะสารเนี่ยเขาจะมีความลึกให้อยู่ที่2เมตรนะพอ3เมตรตรงนี้เพิ่มมาเมตรหนึ่งเพิ่มมาเมตรหนึ่งเสร็จด้วยความลึกตรงนี้จะเป็นความลึกที่เกินในราคาแพ็กเกจนะ
ตรงนี้คุณลูกค้าจะต้องมีพื้นที่ส่วนต่างเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เคลียร์นะตรงนี้ไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับส่วนในเคาน์เตอร์ครัวคุณผู้ชมเคาน์เตอร์ครัวหลังนี้ท่านเจ้าของบ้านทำตั้งแต่ตัวบ้านเลยนะครับยาวไปถึงผนังตรงนู้นซึ่งด้วยระยะก็ประมาณ3เมตรถ้าลบการก่อผนังขึ้นมาใหม่ก็อยู่ที่2เมตร90โดยประมาณซึ่งเราจะแบ่งฟังก์ชันอย่างนี้นะครับริมสุดตรงนี้นะครับจะเป็นแพนทรีเอาไว้เตรียมอาหารซึ่งด้านล่างตรงนี้จะเป็นบานแก๊สนะครับซึ่งสามารถใส่ถังแก๊สได้คุณผู้ชมมาดูสินี่เห็นไหมเขามีถังแก๊สใต้เคาน์เตอร์ด้วยเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้ใส่ถังแก๊สได้และถังแก๊สตรงนี้เราเชื่อมสายขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเตาแก๊สคุณผู้ชมด้านบนตรงนี้หูดูดควันท่านเจ้าของบ้านซื้อมานะครับแล้วก็จะต้องซื้อนะครับท่อดูดอากาศด้วยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หน้ากากกันแมลงแค่นั้นนะครับตรงนี้นะครับเตาแก๊สเป็นรุ่นของเมกนะครับเป็นเซตเดียวกันนะใครชอบรุ่นไหนยี่ห้อไหนใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าซื้อราคาที่ประมาณ 10,000 บาทขึ้นไปจะดีกว่านะครับก็คือรวมกันบนล่าง 10,000 นะครับประมาณนี้จะอยู่ทนนานกว่ามองมาด้านล่างคุณผู้ชมด้านล่างตรงนี้นะครับเราพอเปิดมาเสร็จด้านล่างเราปูกระเบื้องให้หมดเลยคุณผู้ชมนี่ปูทั้งพื้นนะครับผนัง3ด้านปูให้หมดเลยนะครับเห็นไหมอันนี้คือท่อแก๊สคุณผู้ชมนี่คือท่อแก๊สที่ผมเกี่ยวอยู่ท่อแก๊สเนี่ยจะโผล่มาจากจุดนี้นี่เราจะโผล่มาจากด้านข้างเราจะเจาะเคาน์เตอร์ทะลุมาซึ่งด้านข้างตรงนี้มันจะเป็นถังแก๊สประมาณนี้เห็นนะครับสวยงามใต้เคาน์เตอร์ตรงนี้คุณผู้ชมนะครับบางท่านเนี่ยเขาจะนำพวกข้าวสารนะครับหรือทำเมล็ดธัญพืชมาใส่ตรงนี้ได้เพราะตรงนี้จะไม่เกิดความชื้นนะครับต้องบอกว่าความชื้นเนี่ยบางทีส่วนมากจะอยู่ใต้ซิงค์ล้างจานถ้าใต้เตาแก๊สส่วนมากจะไม่ค่อยมีนะครับถ้าอยากทำความสะอาดสามารถเอาน้ําฉีดเข้าไปได้เลยแล้วก็กวาดน้ําออกมาได้เลยเพราะว่าเราปูกระเบื้องพื้นใต้เคาน์เตอร์เนี่ยเสมอขอบบานคุณผู้ชมดูดิเสมอกันเห็นไหมเสมอกันสามารถกวาดน้ําออกมาได้เลยนะครับโอเคต่อมาคุณผู้ชมตรงนี้เป็นลิ้นชักนะครับลิ้นชักตรงนี้นะครับก็เป็นลิ้นชักของคิงเหมือนเดิมเซตนี้ของคิงหมดนะครับมีทั้งหมด3ชั้นนะครับสามารถใส่ของใส่อะไรได้เลยนะครับแล้วก็ตรงด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นแพนทรีเอาไว้ที่เตรียมอาหารอีกประมาณห่างจากเตาแก๊สไปประมาณ60เซนแล้วก็มุมนี้อีก60คูณ60ก็จะประมาณเมตร20นะครับตั้งแต่เตาแก๊สไปโดยส่วนมากนะครับถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาจะมีปลั๊กไฟไว้จุดนี้นะครับต้องบอกก่อนในแพ็กเกจเรามีปลั๊กไฟให้1จุดคุณก็เลือกว่าจุดไหนตรงนี้นะครับสามารถวางหม้อหุงข้าววางไมโครเวฟได้แต่หลังนี้พิเศษก็คือตรงนี้มีปลั๊กไฟด้วยตรงนี้ก็แอดออนเพิ่มนะครับซึ่งเราคิดจุดละ 2,000 บาท 2,000 บาทนี้คุณลูกค้าจะมองว่าเฮ้ยมันแพงแต่จริงไม่แพงนะครับเราทำการซื้อนะครับสายไฟอย่างดีทั้งหมด3เส้นมีสายกาวด้วยนะครับแล้วก็ท่อนี้ก็ฝังผนังขึ้นฝ้าร้อยเฟกหมดเลยดังนั้นในจุดนี้ผมบอกให้เลยว่าไม่ได้สูงนะครับและปลั๊กที่ใช้ก็ใช้พานาโซนิกด้วยนะครับอย่างดีมีมอกนะครับต่อมาตรงนี้คุณผู้ชมสังเกตนะเป็นมุมเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็ไว้เตรียมอาหารสบายๆได้เลยนะครับพอหมุนมาอีกมุมนึงคุณผู้ชมตรงนี้เป็นซิงค์ล้างจานซิงค์ล้างจานเนี่ยปกติเราจะมีให้1หลุมแต่ถ้าใครอยากได้2หลุมก็แอดออนเพิ่มได้นะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับความชอบและในส่วนนี้ก๊อกน้ำตรงนี้หมุนได้ปรับได้และตรงนี้เป็นก๊อกของไปถ่ายก๊อกของอะไรก๊อกของเครื่องกรองน้ํานะครับเครื่องกรองน้ําจะอยู่ด้านล่างผมจะเปิดให้ดูเปิดมาแล้วนี่เลยเป็นเครื่องกรองน้ํานะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับซิงค์ล้างจานได้เลยนะครับและต้องบอกครับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของสวิตช์ไฟนะสวิตช์ไฟนี้เราก็ใช้พานาโซนิกเหมือนกันคุณผู้ชมมาดูใจตรงนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้เลยจะเป็นไฟอยู่ด้านนอกคุณผู้ชมนี่ด้านนอกโซนซักล้างนะครับก่อนจะออกไปนะครับผมบอกให้เลยว่าเรามีประตูกระจกสไลด์นะก็คือสไลด์สลับคุณจะออกฝั่งไหนก็ได้แต่เอาจริงแล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าด้านนอกคุณวางอะไรอย่างหลังนี้นะครับพอเดินออกมาแล้วด้านนอกเนี่ยท่านเจ้าของบ้านวางเครื่องซักผ้าไว้มุมนี้สมมติว่าถ้าวางไว้มุมนี้แล้วถ้าคุณจะออกฝั่งนี้มันก็จะติดใช่ไหมเราออกแบบดีไซน์เลยว่าออกได้2ฝั่งเลยแล้วแต่คุณจะวางฝั่งไหนนะครับเครื่องซักผ้านะครับจะมีทั้งหมด3อย่างปลั๊กไฟท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งที่อยู่มุมนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของฝั่งของห้องครัวนะครับถ้าเดินวนมาแล้วคุณจะเห็นว่านี่คือห้องครัวนะห้องครัวตรงนี้นะครับถ้าคุณอยากได้สีนะครับเป็นสีเดียวกับตัวบ้านนะครับคุณลูกค้าต้องซื้อสีมาให้เรานะจะเป็นสีเดียวกับตัวบ้านเลยแต่ถ้าไม่ซื้อนะครับเราจะทาเป็นสีขาวให้นะครับเราจะทาเป็นสี TOA Chill 1นะครับกลิ่นเงาภายนอกนะครับซึ่งจะทาฝั่งนี้ให้ด้วยเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นระแนงนะครับเป็นระแนงหน้า3ตัดขอบแล้วก็เว้นระยะนะครับของช่องโปร่งนี่นะครับเว้นอยู่ที่ประมาณ1เซนครึ่งนะครับประมาณนี้ซึ่งตรงนี้นะครับหลังนี้เราทำหลังคาเต็มคุณผู้ชมทำเต็มเลยแล้วก็ใส่แผ่นใสนะซึ่งการทำเต็มตรงนี้นะครับเราจะระบายอากาศออกทางนี้นะครับก็คือเป็นช่องของรั้วนะครับและเวลาฝนตกตรงนี้ก็จะไม่ค่อยเปียกนะ
ฝนจะสาดเฉพาะเข้ามารูเล็กๆตรงนี้แต่สาดก็ไม่มากนะครับซึ่งตรงนี้เราจะวางแทงน้ำนะครับปั๊มน้ำไว้ตรงจุดนี้และอีกจุดต่อมาคือตรงนี้แนวเฉียงเนี่ยคุณสามารถวางราวตากผ้าเป็นราวตากผ้าขนาดใหญ่ได้เลยนะวางได้ประมาณ2.50 เมตรเลยนะครับแต่ว่าไม่เบียดด้วยนะเพราะว่าตรงนี้จากมุมนี้ถึงมุมนี้นะครับก็โดยส่วนมากก็จะถ้าดึงไปแล้วก็2เมตรประมาณ2.90 เมตรนะครับเท่ากับพอๆกับความลึกของตัวบ้านกับโครงการนะครับอันนี้โซนซักล้างตรงนี้มีประโยชน์นะบอกให้นะและอีกอย่างนึงคือหลังนี้ไม่ต้องเจาะหลังคาเพื่อระบายฮูดดูดควันด้วยเราจะเอาฮูดดูดควันออกทางนี้คุณผู้ชมนี่เอาทางนี้เวลาเปิดฮูดทำอาหารดูดควันออกมาทางนี้และกลิ่นมันก็จะออกตามระแนงด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่รบกวนเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องหลังคารั่วด้วยเพราะว่าถ้าเจาะหลังคามีโอกาสรั่วนะครับลูกค้าบางท่านถามว่าคุณสารโนดแล้วถ้านะครับดิฉันตากผ้าไว้ตรงนี้แล้วดิฉันทำอาหารแล้วเปิดฮูดด้วยแล้วผ้าดิฉันมันจะไม่เหม็นเหรอผมตอบเลยว่าเหม็นสิพี่ต้องเหม็นนะครับต้องเหม็นแน่นอนถามว่าทำไมเวลาพี่ทำอาหารนะครับพี่ตากผ้าไปด้วยพี่ก็เก็บผ้าก่อนก็ได้อันนี้ผมไม่ได้กวนนะแต่ผมมาพูดด้วยความจริงใจนะครับคุณผู้ชมถ้าเราจะตากผ้าไปด้วยทำอาหารไปด้วยก็ได้แต่คุณอาจจะต้องยอมรับในส่วนนี้นิดนึงนะครับมันไม่สามารถมีอะไรแบบทำพร้อมๆกันได้ไม่งั้นคุณก็ต้องเลือกที่จะไปตากผ้าหน้าบ้านถูกไหมครับโอเคเรื่องนี้เคลียร์นะครับอันนี้ไม่ได้ขอลงดีเทลเยอะแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้ามาดูในอีกรอบคุณผู้ชมนะครับด้านในนี้นะครับสิ่งสุดท้ายที่ยังไม่ได้บอกก็คือการปูกระเบื้องผนังเราจะปูให้ทั้งหมด3ด้านนะครับปูตั้งแต่เคาน์เตอร์นะครับชนฝ้าเลยก็คือด้านนี้รอบเลย3ด้านเลยนี่รอบเลยแล้วก็บนประตูด้วยมีด้านเดียวที่เราไม่ได้ปูก็คือด้านตัวบ้านฝั่งตัวบ้านเราไม่ได้ปูให้ถามว่าทำไมเราไม่ปูฝั่งนี้ให้ผมบอกเลยนะครับว่าเนื่องจากนะครับคุณผู้ชมฝั่งนี้เป็นผนังของตัวบ้านถ้าเราปูกระเบื้องเราจะต้องอะไรจะต้องสกัดผิวถ้าเราไม่สกัดผิวแปะไปเลยกระเบื้องหลุดร่อนแน่นอนแรกๆตอนที่ช่างส่งมอบงานเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่พออยู่ไปนานๆกระเบื้องหลุดร่อนดังนั้นพอสกัดตัวบ้านเสร็จจะหมดรับประกันตรงนี้จะต้องระวังโครงการเขาจะไม่รับประกันให้คุณนะเราจึงปูให้3ด้านนะครับสุดท้ายอยากให้มาดูใกล้ๆหลังนี้ใช้ท็อปหินสีดำคุณผู้ชมคุณสามารถเลือกท็อปหินได้เลยนะซึ่งหินตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรก็แนะนำว่าให้ใช้กระเบื้องแกรนิโต้ที่เราใช้ประจำมีความแข็งแรงเหมือนกันวิธีการวัดท็อปหินนะลากจากสุดเคาน์เตอร์เลยดึงออกมานี่60 เซนนะครับซึ่งตรงนี้ด้านล่างเคาน์เตอร์เราจะต้องทำดรอปเข้าไปแต่ถ้าด้านล่างเคาน์เตอร์เราก่อมาแล้วนะครับได้60 เซนตรงท็อปเคาน์เตอร์เราจะต้องเอา62 เซนเพราะว่าจะต้องมีขอบตรงนี้เลยออกมาหินเนี่ยเขาจะไม่ทำเสมอเคาน์เตอร์เขาจะต้องมีขอบมีปีกออกมานะครับซึ่งปีกจะอยู่ด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมนี่เลยตลอดแนวเลยคุณผู้ชมนั่นแหละจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับในส่วนนี้ฝากเอาไว้นะครับสำหรับท็อปหินนะก็มีความสวยงามมีความเงางามและห้องครัวหลังนี้นะครับถ้าท่านใดถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยแต่ถ้าท่านใดอยากต่อเติมหรืออยากสอบถามก็ได้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงแอดไลน์มาได้เลย ID ไลน์จะอยู่ใต้คลิปนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ